หากเราได้ไพ่ทาโร่มาสำรับหนึ่งและถ้ามีคู่มือการศึกษาด้วยก็ยิ่งดีเรามาดูในไพ่สำรับนั้นมันมีอะไรบ้างเขาบอกว่ามันมี78ใบใช่ใน78ใบนี่นะมันจะเริ่มที่อันนี้เลข0ทุกอย่างก็เริ่มที่0คือไข่เหมือนไข่นะเราก็นึกถึงความหมายคำอธิบายเขาบอกว่า the fool fool นี่มันตัวเลขตัวสัญลักษณ์นี่แล้วก็คำศัพท์ก็บอกภาพก็บอกมันสื่อได้1 2 3มันสื่อได้อย่างนี้เราก็พอจะแปลได้ดาวเอาคร่าวๆว่าเอ๊ะมันน่าจะแปลว่าเริ่มต้นนะมันไม่ค่อยจะมีอะไรนักหรอกมันเหมือนเกิดอ่ะมันเหมือนเกิดใหม่มันจะต้องไม่แข็งแรงอ่ะมันต้องอ่อนแอทางด้านสติปัญญาหรืออะไรอย่างนี้นะมันไม่ค่อยจะมีประสบการณ์มันเป็นคนนี่คือจุดเริ่มต้นนี่ฟูพออันที่สองเดอะเมจิเชียนมันก็แปลว่านักเวทผู้วิเศษถ้าเราเป็นผู้พยากรณ์นะเราก็เทียบเราเป็นตัวเดอะแมจิเซียนได้ก็คือเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญเชี่ยวชาญเราก็เชี่ยวชาญในเรื่องการดูไพ่24อ่ะทีนี้เรามาจุดนี้แล้วแล้วก็ดูไล่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเอ๊ะมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างหมายเลข2เป็นนักบวชหญิงก็คือ the high priestess priestess เนี่ยนักบวชหญิงผู้ทรงเสน่ห์เป็นความลึกลับเป็นความเป็นมีภูมิปัญญามีสัญชาตญาณเนี่ยนะดูไล่ไปค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆหมายเลข2หมายเลข3เป็นยังเป็นผู้หญิงอยู่ก็คือราชินีผู้ให้กำเนิดเป็นเพรสราชินีผู้ให้กำเนิดก็จะต้องเกี่ยวกับความรักความเสน่หาความพึงพอใจความรักหมายเลข4 The Emperor ก็คือราชาในโลกนี้ก็ต้องมีราชาปกครองหมายเลข5ก็คือสังฆราชแห่งศรัทธาก็คือนักบวชนะหมายเลข6คือดาวศุกร์อะไรนะมันก็จะชัดเจนเลย the lovers เกี่ยวกับความรักเราค่อยจำเกี่ยวกับตัวเลขแล้วก็คำศัพท์นั้นแล้วก็ภาพและความหมายถ้าค่อยๆจำอย่างนี้เราก็จะเข้าใจง่ายแล้วถ้ามีพื้นฐานในการศึกษาเรื่องศาสตร์อื่นๆหรือโหราศาสตร์ไทยมันก็โยงไปกันได้อย่างเช่นหมายเลขเนี่ยก็เลข6เป็นดาวศุกร์เป็นความรักเลขอันนี้ก็ The Chariot ก็คืออะไรเขาเรียกว่านักรบผู้
อยู่บนม้าศึกเป็นแบบนักรบส่วนอันนี้คือเลข8 8นี่ก็เป็นยังไงเป็นผู้เข้มแข็งเลข8ตัวเล็กเข้มแข็งมีเป็นแกร่งกล้าด้วยมันจะเป็นความหมายอะไรความหมายก็คืออันนี้มันจะชัดเจนคือเด็ดเดี่ยวฮึกเหิมระเบียบวินัยเป๊ะเลยอันนี้ผมเป๊ะถ้าเฮอร์มิตก็คือนักบวชผู้สันโดษโดดเดียวมันสงบด้วยและไอ้ที่จริงอันนี้มันต้องอยู่ต้นแต่ว่าเรียงผิดตำแหน่งไปหน่อยก็เลยกลายเป็นอันนี้ก็คือสุดท้ายก็คือเลข10 Wheel of Fortune ก็คือวงล้อแห่งโชคชะตานี้สำคัญเลยมันหมายความว่าวัฏจักรเหตุการณ์ไม่คาดฝันมีการเปลี่ยนแปลงวัฏจักรแห่งชีวิตตรงนี้เราก็ได้11ใบและข้างล่างอีก20ใบไล่ไปเรื่อยอันนี่คือ11 11ก็คือ justice ก็คือความยุติธรรมกฎเกณฑ์เท่าเทียมบทสรุปก็คือเสมอภาคแต่ไอ้ตัวนี้สิถ้าเป็นตัวนี้ล่ะเป็นยังไง the hangman hangman ก็คือน่าจะไม่ค่อยดีแหละมันเป็นพวกเสียสละพวกอดกลั้นหยุดชะงักไม่เจริญอีกแฮงแมนมันภาพติดคือภาพเนี่ยมันสื่อความหมายแล้วว่ามันไม่ค่อยจะดีแฮงแมนแล้วมาเป็นเดทหนักเข้าไปใหญ่เลยเดทก็คือเลขเท่าไหร่13บาท13เลข13ในทางยุโรปทางชาติตะวันตกถือว่าเป็นเลขอัปมงคลเลขไม่ดีก็คือความตายเลข13 14ใช้คำว่า temperance ก็คือควบคุมตนและสมดุลดีขึ้นมันจะดีขึ้นคือกลับคืนไอตัวนี้ก็เห็นภาพมันก็แปลได้เลยมันบอกทั้งอะไรคือ15 the devil ก็คือความตายปีศาจกิเลสตัณหาวุ่นวายหลอกลวง16 the tower ก็ขอคอยและเพศภัยทำลายอันนี้จะไม่ค่อยดีความหมายก็คือผิดพลาดอันตรายขอคอยพอมาเดอะสตาร์คือเลข17สตาร์เดอะสตาร์ก็คือความหวังตั้งใจมองเห็นในเป้าหมายมีความสำเร็จนะมีความหวังส่วนเดอะมูนความมืดสับสนวิตกกังวลระแวงต่อไปเป็นเออันนี้เดอะซันมันก็ตรงข้ามกับเดอะมูนเดอะซันก็คือความสุขสุขภาพดีขึ้นสดใสเพราะกลางวันเนี่ยมันสดใสมันมองเห็นมันสว่างนี่แต่ในโลกนี้ทั้งโลกนี้มันก็จะต้องมีนี่คำพิพากษา judgment ก็คือมีการแก้ไขให้อภัยแล้วก็เกิดใหม่และไพ่สำคัญชุดหลักใบสุดท้ายก็คือ the world ก็คือโลกและจักรวาลก็คือความสำเร็จความกลมกลืนอุดมสมบูรณ์มันจะประสบความสำเร็จชุดนี้
ทั้งหมดคือ21ใบรวมกับ0ก็คือ22ใบอ่ะก็คือไพ่หลักของการดูไพ่24เราค่อยๆดูเป็นชุดไปเพื่อให้เข้าใจง่ายถ้าเรียงแบบอย่างนี้เราก็จะพอมองเห็นภาพคล้ายๆว่ามันง่ายต่อการจดจำไม่สับสนเรียงแล้วค่อยจำให้ได้ก่อนคือเลขอะไรศัพท์ว่าอย่างไรภาพเป็นอย่างไรก็จะพอแปลความหมายได้ในเนี้ยทั้งหมดจับไพ่ใบแรกมานี่ถ้าเกิด the death นี่เจอ the death นี่ไม่ดีเลยถ้าเจออะไรดีมีอะไรประสบความสำเร็จประสบความสำเร็จใช้ภาพอะไรดู the moon นี่ไม่ดีถ้า the sun นี่ใช้ได้ก็คือว่าสุขภาพดีสดใสได้ภาพเดอะซันนี่ก็คือสำเร็จถ้าไพ่ได้ภาพเดอะมูนนี่วิตกกังวลสับสนระแวง